พอเอาตู้ลงมาแล้วเนี่ยมันต้องปรับบาลานซ์ก่อนเพราะว่าขาเนี่ยขารถเข็นน่ะมันคือขาแทนเราคือขาคนอื่นมีโอกาสที่จะล่วงได้แต่ขาเหล็กเนี่ยมันไม่ล่วงยังไงต้องเอามันไปเป็นเมนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข็นมันเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเกิดเราแบกเต็มๆเนี่ยขาคนใดคนนึงล่วงมันจะพาคนอื่นล่วงไปด้วยข้อนี้ไม่น่าจะพ้นอะไรมาบอกให้ยกขึ้นตั้งแต่ทีแรกแล้วมันยกขึ้นได้เลยเนี่ยนี่บันไดนี่ยิปไม่ยกขึ้นเลยเจอรอบด้านเลยเนี่ยวันนี้มาเจอเนี้ยยากมันออกมาอีกเกือบฟุตนึงอ่ะต้นทางนี่มันยากเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ซ้ายขวามันพอดีเป๊ะเลยมันแบบมันพอดีเลยอะเหลือฝั่งละแค่ 5-6 นิ้วเองอะไรไม่เป็นไรด้านหลังโอ้โหพอดีเป๊ะเลยว่ะนี่ก็เป็นรุ่นใหม่แล้วไงดำห้าลองรถเข็นนะนั่นเลยดิอย่าโอ้โหยืดมองเลยหืมพอดีเป๊ะเลยไปพี่ชาพี่ชาไปเข็นไปยืนยืนงงเข็นไป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 ยืนไม่ถึงประคันล็อกล็อกล็อกพยายามโอเคไหมพยายามเริ่มล็อกแล้วไปไปไปผมรุ่นใหม่ไปกินไซต์ไปอีกทีนึงอุ้ยข้างล่างเป็นสไลเดอร์นะระวังนะเบรกไม่ได้ลาเอารถขึ้นมารับหรือว่าเอารถขึ้นมาเลยพี่เอาขึ้นมารับใช่ป่ะครับโอเคเดี๋ยวไปกินเลยนะแดนลงไปอยู่ด้วยแดนรถอยู่หน้าไหมไงอันนี้คือเมากาวหรืออะไรเนี่ยยกหนักขนาดนี้มันยังเฮฮากันอีกนะหรือมันเป็นเพราะว่าอารมณ์ที่มันหนีพักพวกเพื่อนฝูงกลับก่อนวะบันไดออกก่อนยังไม่ได้ดันเลยกันแล้วไปไหนระวังเสื้อระวังเสื้อไอ้ยิ่งเดี๋ยวช่วงไหนลาไอ้นุ๊กจะเอาขึ้นกว่านี้ไหมหรือเอาแค่นี้ตุ่งป่ะตุ่งเปล่าตุ่งโด่งนิดนึงมาเลยเออมาเลยมา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 เลยเอาแล้วเอาเจ้โอ้โหฮะโหดโหดโหดเงียบกริบเงียบกริบนี่ถ้าไม่ใกล้ไม่ใช่สองคันไม่กล้ารับนะเนี่ยทีเป็นไรหมดแรงเหรอเฮ้ยระดับพลังกายทีอายุน้อยสุดในทีมแล้วแค่นี้ถือว่าเล็กน้อยเล็กน้อยนี่แค่ต้นทางพี่หนึ่งอีกอย่างหนึ่งแค่ใบแรก
แค่ครึ่งบนครึ่งล่างยังไม่ออกอ่ะนะครับเดี๋ยวนี้เอาแค่ตู้ก่อนเดี๋ยวมาดูขากันดีกว่ามาคันนี้เป็นขาออกกองต้องออกก่อนกองเหมือนมันมีขาดของมันนะมีไหมเหมือนข้างบนเหรอพี่ฮะเหมือนข้างบนมันมีฐานของมันเนาะนี่ไงเออเออเขาก็ทำดีนะหลักพันเนี่ยเมื่อกี้โทรหาพี่เล็กเบอร์ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้คุยนานถ้าเป็นทางอุบลน่ะทางสายอีสานเนี่ยพี่เล็กเขาก็มีชื่อเสียงหลักพันตู้ปลาเอาไปง่ายเลยวะง่ายเลยโอ้โหกองใหญ่จริงๆว่ะมันย่อไม่ได้นั่นไปอีกหน่อยได้ป่ะมานั่นมาเดินช่องโอเคย่อได้แล้วย่อไม่ติดอะไรเนาะโอ้คือดีแล้วเดินทางด้วยตรงนี้เหรอโอเคไม่มีทางเลยนะเดินช่องช่างเดินช่องช่างโอ้ยช่องช่างโอ้ยเดินช่องช่างเดินช่องช่างบรรยายไม่ถูกนะครับหนักไอ้นี่ต้องใช้ไหมโอเคมาละคณิตาพิชาติโอ้โคตรมันเลยฮะตู้108กอง108โคตรโหดพี่เบนครับผมยินดีด้วยนะครับพี่เบนอยู่ใน YouTube ผมแล้วครับผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ลากเรามาฟูทีมมายกตู้ปลา2ใบใบเดียวก็เหมือน2ใบอ่ะใจเย็นใจเย็นไม่บาลานซ์กลางไอ้พี่ฮะโอเคโอ้โหเฮ้ยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าข้างๆนี่ยังเลี้ยงบ่อปลาดุกด้วยนะเนี่ยน่าจะมาสัก 3-4 โลอ่ะโอ้โหกันหมดคือทำเพราะว่าเหรียญเบ็ดอะไรมาม้าขึ้นไปฟังเพลงอีกสัก3เพลงขานี่น่าจะพอออกได้ฮะผมมาถึงผมไหว้องค์นี้ก่อนเลยเรียบร้อยแล้วฮะเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคโอ้โหเด็กฉากและเหล็กกองทำไมอ่ะหนักใช่ไหมหรือไงโอ้อ่ะแล้วมันมาไงวะอ๋อคือร้านอาหารเนี่ยยากเฉพาะแค่เข้าออก
แต่ว่าพื้นที่มันง่ายแต่เนี้ยพื้นที่มันยากครับมันไม่มีพื้นที่เวลาพี่แนนทำงานน่ะคุณเบนซ์พี่แนนจะขอข้อมูลก่อนจริงๆพี่แนนก็ถือว่าพี่แนนจุกจิกคุณเบนซ์นะมาม่าผมจุกจิกลูกชายมาม่านะขอคลิปต้นทางขอคลิปปลายทางลูกส่งมาคุยกันหน่อยเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปส่งให้ทีมงานผมถ้าไม่มีใครแย้งเป็นนั้นเข้าใจตรงกันว่าโอเคพี่ผมไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีใครแย้งมันจะบอกขึ้นมาทันทีเฮียมันไหวเหรอมันไหวมันไม่ไหวนะอะไรประมาณนี้เขาจะบอกเลยลดน้ำหนักก่อนลดน้ำหนักพี่บูนไหวไหมโอเคเดี๋ยวไปเลยพี่สองจานพี่สองจานไม่มีข้าวนะทีมเป็นอะไรวันนี้มึงตลกเหลือเกินเนี่ยอะอารมณ์ดีกันจังโหดโหดโหดมาเมื่อกี้นี่เราถอดกางเกงในละนะครับเราถอดกางเกงในละก็เอากางเกงในออกแล้วเดี๋ยวเราเอากางเกงขาสั้นเอากางเกงขายาวขึ้นใส่กางเกงในตามเดิมนะแล้วค่อยเดินทางเอาละคราวนี้ล่ะมันลุ้นกันดีกว่ามันจะออกยังไงวะไอ้เนี้ยเด็กมือไว้ไหมเด็กเท่าไหร่รวมว่ารวมว่าโอ้ยแผ่นนี้ก็หนักแล้วเฮ้ยพี่แนนพูดถึงเขาทำดีนะไม่พูดถึงอุปกรณ์ที่เขาใช้ของดีนะเมื่อกี้นกยกขาบอกหนักอึ้งเลยคือไม่ได้ใช้สเปคแบบโดยปกติแล้วพูดอย่างนี้เวลาที่ร้านตู้ปลาอยู่ต่างจังหวัดอ่ะเวลาที่ร้านพี่แนนไม่ได้โจมตีแต่พูดให้ฟังเวลาที่ร้านตู้ปลาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเกิดเขาจะมาแข่งขันกับในเมืองอ่ะเขาหลายๆร้านต้องลดสเปคสู้เพื่อที่ว่าให้คนกรุงเทพซื้อบางทีเวลาเจอขาบางลงเจอโฟมบางลงเจอแผ่นไม้อัดบางลง อันนี้เจอของแท้เลยนะไปเดี๋ยวกินข้าวคนละ2จานวิธีการพูดวันนี้มันตลกเหมือนมันไม่ได้ไม่อ่ะเหมือนงานง่ายเหมือนงานง่ายพิกพิก2 3 4พิกอยู่อ่ะนะพิกอยู่พิกที่รู้ได้มั้ยระวัง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 โอเคจบมาท่านี้39พอดีไหมว่าลาจบเลยแจ๊ลามันมามันพอดีไหมพูดไปไม่ต้องการการเนี่ยท่าไปอ่ะเนี่ยไปมึงบุญเอาการเลยมึงบุญพี่ชาติพี่ชาติไหวเปล่ารถน้ำปลามาบริการท่านเสร็จหน้าบ้านแล้วลุงบุญกู63ด้วยแซ่บโอ้จับข้าวไป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 โอ้โหในขนาดนี้เนี่ยไหวป่ะพี่ชาติระวังนะระวังนะเออพอดี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 พี่เบนน้องตามมาลงมาเลยให้มาลงมาออกได้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับมาโอเครอดละมาม่าบอกนี่เธอฉันลุ้นยิ่งกว่าหวยอีกนะเมื่อกี้มันบอกมัน38ชน38พอดีแต่นี่มืดเหลือนิ้วหนึ่งฮะอันนี้ไม่ได้หมุนหน้านี่ตั้งเลยพอดีกันเอาละโหดโหดโหดเอาที่พูดออกมาพูดออกมาตายโหดโหดโหดเอาค่อยค่อยลงวางขาสุดยอดไปเลยลูกพี่ไม่ใช่เขาเก็บเป็นเต็มรถเลยไหมเต็มรถวางขอบเลยไม่ชอบอะไรไม่ชอบพี่ชาติหอบพี่ชาติหอบอย่าหอบเจ้ยกล่างพี่เอายกบอลขึ้นเลย
หนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยขาผมไม่ดีมันดิโอเคอ่ะถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาเลยละนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไป NC ขออนุญาตปิดคลิปเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ปลายทางสวัสดีครับ